สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปที่แล้วผมได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองมีดีในแอป Bandlab ใช่ไหมโดยการเขียนจากจังหวะง่ายๆอย่างเช่นตึกโต๊ะตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะอะไรแบบนี้นะจนกระทั่ง develop ไปในจังหวะที่ซับซ้อนมีการใส่ลูกฟิลลูกทรงอะไรเข้าไปนะครับผมก็ได้ทำตรงส่วนนั้นไปแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอีกเครื่องดนตรีนึงที่เป็นเครื่องดนตรีที่แบบมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับกองชุดโดยตรงก็คือกีตาร์เบสนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่เริ่มทำเพลงในบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะแบบไม่ได้มีกีตาร์เบสอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้มีกองแล้วก็อาจจะอัดกีตาร์โป่งเข้าไปอัดร้องเข้าไปใส่กลองมีดี้เข้าไปแล้ววันนี้เราก็จะมาลองใส่กีตาร์เบสกันดูว่าถ้าเราเริ่มจากเบสิกแล้วค่อยๆปรับให้มันซับซ้อนมากขึ้นหรือยากขึ้นหรือมีจังหวะที่มันสอดคล้องได้กับกลองชุดที่ผมจะได้ทำครั้งที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะพอทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมทำของผมเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวของผมด้วยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรถูกต้องที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดที่สุดนะครับก็มาติดตามกันครับว่าเป็นยังไงไปโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมได้เติมเขาเรียกว่าเป็นแทร็กเบสเข้ามาแล้วนะครับใน Bandlab เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆที่เป็นเมโลดี้เนี่ยเขาก็จะให้ไปเป็นคีย์เป็นโนในการเติมนะครับเสียงก็จะต่ำๆหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นออกเทปนะครับไอ้พวกรายละเอียดต่างๆผมเคยสอนเกี่ยวกับการทำงานมิดี้แล้วนะไปย้อนดูได้คลิปเก่าๆนะครับถ้าใครตั้งใจจะทำจริงๆนะแต่ว่านี่ผมจะพูดผ่านๆแล้วกันอะไรที่เป็นเบสิกที่ผมถอยหลังไปบ้างผมก็จะพยายามถอยหลังไปบอกให้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทำได้ทราบบ้างนะครับโอเคเพลงเนี่ยอันที่แล้วคลิปที่แล้วที่ผมทำกลองเนี่ยมันจะเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับมีเบสิกในขึ้นต้นนะครับแต่ก็จะมีการเติมลูกส่งอะไรเข้าไปบ้างแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะมีเสียงกระดงกระเดืองอะไรแทรกเข้ามาบ้างอาจจะมีเวอร์นิดหน่อยเพราะตอนนั้นเนี่ยได้ทำยกตัวอย่างไปนะครับก็มีการใส่ลูกฟิลลูกตอดอะไรเข้าไปบ้างนะครับคราวนี้ในแง่ของเบสเองเนี่ยผมก็จะเริ่มจากอะไรที่มันเบสิกก่อนอย่างแรกก็ต้องคิดคอร์ดก่อนแล้วกันเอาคอร์ดที่เป็นคอร์ดคีย์ง่ายๆอย่างเช่นคีย์ C major แล้วกันนะครับที่แบบว่าโน้ตไม่ได้เน้นตัวที่มีชาร์ปหรือมีแฟลตนะครับก็จะเน้นถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นคีย์เปียโนคือเราจะกดอยู่บนคีย์สีขาวพูดง่ายๆนะครับโดเรมีฟาซอลลาที่ประมาณนั้นนะครับนะแต่ถ้าจะไปสลับในแอป Bandlab เนี่ยเสียงออกเทปที่ต่ำกว่าอยู่ด้านล่างนะเนี่ยไล่ไปแล้วก็ขึ้นไปใหม่มันก็จะวนอยู่แค่นี้แหละครับแต่มันก็จะออกเทปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะคอร์ดของเบสเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันเอาแบบเบสิกแล้วกันนะเอาพูดกันง่ายๆก่อนเวลาเราเป็นมือใหม่ต่อให้เราเล่นเป็นเบสจริงๆก็เถอะเวลาเราเห็นคอร์ดกีตาร์อะไรก็ตามเป็นคอร์ด C จะเป็น C major หรือถ้าเป็นแบบไมเนอร์ก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเล่นตัวที่มันตรงกับชื่อของคอร์ดเช่นคอร์ด C major ก็ดีดตัว C ไปคอร์ดต่อไปสมมุติว่าเป็น F major ก็ดีดตัว F ไปคอร์ดต่อไปเป็น A minor ก็ดีดตัว A ไปจะ A สูงหรือ A ลงมาต่ำก็อีกเรื่องหนึ่งคุณก็วางแพลนเอาคอร์ดสุดท้ายที่ผมจะให้ใช้ในเพลงนี้นะเป็นคอร์ดที่4ก็คือ G7 หรือว่า G dominant 7ก็กดตัว C เหมือนเดิมก็คือถ้าเป็นการดีดเบสก็คือดีดตัว G นะครับดีดตรงหัวเขาเรียกว่าดีดตัวต่ำสุดของคอร์ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นแต่ว่าผมว่ามันสูงไปผมลงออกเทปหน่อย4คอร์ดนี้ผมจะใช้นะครับและผมจะฟังกลองอีกรอบนึงก่อนประมาณแค่2ห้องก่อนมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเอาจริงๆนะผมก็จะดีดตามเสียงกระเดื่องก็ได้ตุ้มตุ้มปะ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 อะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้มันดูกระฉับกระเฉงหน่อยสมมุติว่าเพลงมันฟังดูสนุกกว่านี้เสียงที่เป็นจังหวะตกอย่างเช่นเสียงกระเดื่องตุบเสียงสแนร์โป๊ะเนี่ยก็อาจจะเราก็ดีดเบสตามไปได้เลยครับเช่นเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้ก่อนมันจะฟังดูสนุกสนานดีมี motivation มีการเคลื่อนไหวดีอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยแต่เชื่อครับว่าทำแบบนี้ก่อนเชื่อผมจะให้คอร์ดละห้องเลยนะครับก็จะเป็น1ท่อนก็จะมี4คอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่านิดนึงให้มีการ count in หรือว่าการนับจังหวะเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาล่วงหน้า1บาร์เวลาอัดเสียงจะได้อัดง่ายๆ
แค่นี้ก่อนเพราะท่อนต่อไปมันจะเป็นท่อนอีกท่อนหนึ่งแล้วเป็นพรีฮุกแล้วพวกฮาร์โมนีพวกคอร์ดมันก็คงจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยว่ากันเราได้มาแล้วก็ลิปซิมเพิลเรียบง่ายจริงๆเราทำแค่4ห้องแล้วก็ตัดก๊อปปี้มาวางอีก4ก็ได้ถ้ามันเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เข้าไปในรูปของที่เป็นรูปดินสอครับเพื่อจะไปจัดการแท่งวิดีหรือว่าเราดับเบิลแท็บก็ได้ปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปในหน้านี้นะครับแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าจัดวางให้หัวโน้ตมันตรงกับจังหวะตกตรงกับเส้นกริดแต่ละเส้นเนี้ยเส้นจังหวะหนักเนี่ยเขาเรียกเส้นกริดจังหวะหนักครับนะให้มันตรงกันนะครับโอเคหางอาจจะไม่ยาวสั้นไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรสมมติว่าอันนี้เราขี้เกียจจัดสมมตินะขี้เกียจจัดเลยเนี่ยเราจัดตรงนี้แล้วมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมก็ตัดออกไปกดแบ่งเอาขึ้นหลังออกไปซะนี่ในเมื่อเทคโนโลยีทำให้มันมี copy paste ได้ก็ใช้ซะ อ่ะฟังอีกรอบนึงก่อน2ท่อนนะก็คือท่อนแรกท่อนที่2โอเคจริงๆถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะเราเป็นเบสไงแล้วก็บอกเราเล่นแค่นี้ได้ไหมวะอะไรเงี้ยคราวนี้ผมจะมองว่าถ้าเกิดสมมุตินะคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันขึ้นที่ดีแล้วแต่ว่าแบบเอ้ยบางทีเสียงมันจะฟังดูไม่มีสีสันเราจะทำอะไรได้บ้างกับเบสเขาจะชอบบอกว่าเมื่อเราได้คอร์ดนึงมาเป็นหัวโน้ตเช่นคอร์ด C เนี่ยตัวหลักตัวเขาเรียกว่าตัวรูทตัวหลักเนี่ยก็คือตัว C หรือตัวโดเวลาเราดีดเดี๋ยวผมเข้าไปในรูปคีย์เป็นโนให้คุณดูสมมติว่าผมกดตัว C ตัวนี้เรามักจะเล่นคู่5ของเขาอะครับเบสครับเราเขาเรียกว่าการเดินเบสหรือว่าการทำให้เบสมันมีสีสันมากขึ้นเนี่ยเราจะเล่นตัวหลักผสมกับตัวที่เป็นคู่5ของเขาอาจจะเป็นคู่5ของเขาที่สูงกว่าคู่5ที่สูงกว่าก็นับง่ายๆครับนับจากตัวเดิมก่อนโดใช่ไหม1 2 3 4 5ก็คือตัว G ครับหรือจะเป็นคู่5ที่ต่ำกว่าเขาก็ได้ก็คือแทนที่เราจะเล่นตัว G ที่สูงกว่าใช่ไหมเราเล่นตัว C ตัวหลักปุ๊บแล้วก็ไปถอยหลังไปเล่น G ที่ต่ำกว่าเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ฟังดีๆนะครับหรือผสมการเช่นหรืออะไรประมาณนี้จริงๆไอ้ลูกเล่นแบบนี้มันใช้เยอะมากตั้งแต่เพลงยุคก่อนๆเพลงป๊อปเพลงล็อกยุคก่อนแล้วนะครับแล้วก็แม้แต่เพลงพวกแบบหมอลำอะไรก็ใช้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบเยอะอะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้และผมมองว่ามันเป็นเสียงขั้นคู่ที่ดีมันเป็นขั้นคู่ที่ในทางดนตรีคลาสสิกอะถ้าใครเรียนทฤษฎีมาจะรู้สึกว่ามันการเล่นคู่5บ่อยๆมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ของดนตรีป๊อปหรือว่าร็อกอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะถ้าคุณใช้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาให้ถูกจุดเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมก็จะเน้นที่2ตัวนี้ก่อนก็คืออ่ะคราวนี้ผมจะไปขยับแท่งมิดี้เอาจังหวะแรกสมมุติว่าผมให้จังหวะที่1ก็ยังดีดเป็นตัวหลักก็คือตัว C โดโดตัวนี้ผมก็อาจจะให้จังหวะที่3ในจังหวะที่3ตรงนี้นะครับ 1.3 เนี่ยเล่นคู่5ของเขาแต่เล่นเป็นคู่5ตัว G ใช่ไหมแต่ว่าไม่เล่นตัวที่สูงกว่าเล่นตัวที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็เหวี่ยงกลับไปสวิงกลับไปที่ตัวหลักก็คือตัว C อย่างนี้ลองฟังนะเอาง่ายๆก่อนปัม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 อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะพยายามดึงให้หางเนี่ยให้หางไอ้พวกเนี้ยหางของแท่งเปียโนเนี่ยคือยิ่งยาวเนี่ยเสียงก็ยาวขึ้นตามความยาวของแท่งนะครับถ้าเกิดเราทำแท่งสั้นๆเนี่ยเสียงมันก็จะขึ้นที่น้อยลงสั้นลงนะครับมันจะไม่เหมือนพวกแท่งมิดีกรองที่ผมเคยสอนไปคลิปที่แล้วคือเราเขียนยาวเขียนสั้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับมันเป็นแค่แบบให้รู้ว่ามีเสียงเคาะเกิดขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็เสียงมันจะลากยาวลากสั้นมันอยู่ที่เครื่องฮาร์ดแวร์ที่กรองมันถูกตีขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นพวกเบสพวกอะไรเงี้ยหางยาวหางสั้นแบบนี้มีผลหมดนะครับผมอยากให้เสียงมันยาวหน่อยเพื่อจะได้มันเชื่อมลงไปหาตัวข้างล่างนี้ผมก็ต้องลากให้สุดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ลากให้สุดเพื่อจะให้เชื่อมเสียงกลับไปที่ตัว C ตัวนี้เหมือนเดิมลองฟังดูนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอ้ยมันฟังดูจมๆอย่างเลยมันฟังดูพอจมแล้วมันฟังไม่สดใสมันมองก็ไปตัวลองเล่นคู่5ที่สูงกว่าก็ได้ได้หมดอะไรแบบนี้หรือคุณอยากทำให้มันแบบว่า
ถ้าเราให้ไอตัวคู่5ของคอร์ด C เนี่ยเป็นตัวที่เป็นลูกส่งได้มั้ยลูกส่งไปหาตัวคอร์ดต่อไปได้มั้ยผมก็เปลี่ยนใหม่ดึงตัว C ตัวนี้ดึงตัว G ตัวเนี้ยคู่5เนี่ยลงมาที่คอร์ด C เหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวสุดท้ายเอาจังหวะที่4ขึ้นไปแทนเห็นมั้ยแล้วก็เอาจังหวะนี้ขึ้นไปด้วยแบบนี้นะเห็นไหมตึมตึมเห็นไหมว่าแล้วคู่5ของตัว C เนี่ยก็ดันเป็นข้อดีด้วยก็คือว่ามันเป็นเสียงสูงขึ้นไปก็จริงแล้วแต่ว่ามันก็เคลื่อนที่ไปหาคอร์ดต่อไปได้ใกล้มากจำไว้นะครับในทางดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีอะไรก็ตามแต่แหละเวลาเราสร้างเมโลดี้หรือเราสร้างลูกเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่มันมีการวิ่งระยะใกล้ๆเช่นระยะห่างประมาณคู่2เนี่ยเหมือนตัว G ไปหาตัว F เนี่ยตัว G มาหา F เนี่ยก็คือตัวห้องใหม่ตัวนี้นะการเคลื่อนที่ระดับใกล้ๆเนี่ยมีผลดีมากในการคอนโทรลเสียงแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอางี้ถ้าผมให้ตัวนี้เป็นตัวยกขึ้นมาแล้วผมลงไปฟังย้อนว่าตอนแรกสุดผมว่าตัวนี้มันดูลกไปดูรีบๆไปที่จะแบบขึ้นเสียงสูงผมก็จะให้มันเป็นตัว C เหมือนเดิมประมาณนี้แล้วก็คราวนี้ผมก็จะใช้ไอเดียเดียวกันกับห้องแรกกับคอร์ดต่อไปก็คือคอร์ด F นะครับก็คือห้องที่2ผมก็จะหาคู่5นะครับตัว F เป็นตัวที่1คู่5ก็นับขึ้นไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่หน้าคีย์เปโนตัว Fคู่5ของเขาก็คือ1 2 3 4 5 5คือตัวอะไรก็คือตัว C นั่นเองครับถ้าเราวนกลับมาถ้าเรานับวนกลับมาก็คือโดเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่5ของ F ก็คือโดจะเป็นโดที่ต่ำกว่าเขาก็ได้หรือโดที่สูงกว่าก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปใส่กันเข้าไปแก้กันเรามาลองดูซิผมใช้ตัวสุดท้ายเนี่ยครับเป็นตัวที่เป็นคู่5ของ F ที่จะเล่นขึ้นมาถ้าเกิดผมมองจากรูปการแล้วเนี่ยถ้าผมดึง C ต่ำเนี่ยมันก็เพราะดีนะมันก็ฟังดูมีน้ำหนักที่ดีมีมวลที่ดีแต่มันก็จะอยู่ห่างไกลกับคอร์ดต่อไปมากเลยก็คือคอร์ดอะไรครับคอร์ด A minor เนี่ยอยู่ซะสูงเชียวเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่างั้นผมขึ้นไปดีกว่าเล่นลูกถึงสูงไปเลยลองฟังดูนะเอาตั้งแต่คอร์ดที่1เลยนะคอร์ด C คู่5คอร์ด F คู่5มันก็จะดึง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 เห็นไหมมันก็จะฟังดูมีลูกเล่นขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่เราก็ยังใช้จังหวะตัวดำธรรมดาเหมือนเดิมนะแต่ผมอาจจะลากหางเสียงของโน้ตจากตัวที่มันเปลี่ยนไปตัวนึงเนี่ยให้มันยาวๆหน่อยมันก็จะฟังดูนุ่มขึ้นนะครับแต่พวกที่มันโน้ตที่มันเป็นโน้ตซ้ำแบบเนี้ยเนี่ยพวกโน้ตซ้ำแบบเนี้ยซ้ำไปหาซ้ำๆบางทีเราอาจจะมีช่องว่างนิดนึงให้มันนะครับมันก็จะได้ฟังดูไม่ดังบุ้มบุ้มบุ้มมากเกินนะครับมันจะมีช่วงเหมือนกับเราใช้นิ้วดีดจริงๆอ่ะมันจะมีช่วงเว้นนิดนึงของเสียงนะครับต่อไปเข้าสู่คอร์ดที่3คอร์ด A minor นะครับก็ทำลองทำเหมือนเดิมก่อนไหมทำเหมือนเดิมดูเพราะว่ากลองก็ยังเหมือนเดิม A ให้ A จังหวะที่4เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นคู่5ของเขานะครับไปดูที่คีย์เป็นโนครับไปดูที่คีย์เป็นโนนิดนึงตัว A นับจากข้างล่างก็ได้หรือนับตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะตัวที่1นับไปครับคู่5ก็นับไป1 2วนกลับไป3 4 5ก็คือตัว E หรือตัวมีเข้าไปแก้ครับตัว A จังหวะที่1ผมรู้สึกว่าโน้ตเนี่ยมันไม่ควรที่จะขึ้นไปละเพราะว่ามันจะสูงปี๊ดเกินไปละถ้าขึ้นไปบนตัว E สูงไปคิดว่าควรจะลงต่ำแล้วก็การลงต่ำเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตัวคอร์ดสุดท้ายมากกว่าเพราะคอร์ดสุดท้ายก็ลงต่ำมาอยู่แล้วเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็จะเหวี่ยงให้ตัวสุดท้ายลงมาที่ E ตัวนี้ก็ได้ความทุ้มกลับมาดูนะครับคอร์ด A นะห้องที่3ตึม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 ก็ฟังดูดีเลยนี่ก็หางยาวหน่อยให้มันเหมือนได้สเลอร์ลงไปหาโน้ตที่เปลี่ยนแล้วก็โน้ตที่เปลี่ยนเนี้ยที่เป็นคู่5ของ A เนี่ยก็เสลอกลับไปหาคอร์ดที่4ก็คือคอร์ด G นะครับคอร์ด G นี่คอร์ด G มาแล้วก็เหมือนกันครับลองเอาง่ายๆก่อนแล้วก็ทำเหมือนเดิมว่ามันเวิร์กไหมก็คอร์ดตัวที่4จังหวะที่4ของคอร์ด G เนี่ยผมก็จะเล่นคู่5คู่5คืออะไรลองเดาดู3 2
1โอเคเล่นเกมเล็กๆในคลิปนะก็คือตัว D แน่นอนว่าตัว D เนี่ยไม่ควรขึ้นไปสูงงี้แน่นอนครับเพราะมันปี๊ดแน่นอนมันไม่เมคเซนส์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราลงต่ำดีกว่าไหมเล่นคู่5ของ G เนี่ยคู่5ของ G ลงเป็น D ต่ำแทนได้ไหมปรากฏว่ามันดีดีสมชื่อเลยครับเพราะว่าพอเราเล่นคู่5ลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัว D คู่5ของ G ที่เหมือนถ่ายน้ำหนักลงไปหาคอร์ดที่1คือคอร์ด C ในท่อนที่2เห็นไหมนี่คอร์ด C คอร์ด C ก็กลับมาเริ่มใหม่ตรงนี้แล้วมันทำให้การเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ครับจำไว้นะการเคลื่อนที่โน้ตอะไรก็ตามที่เราต้องการจะสร้างเมโลดี้ให้มันมีการเล่นเข้าสู่การจบหรือการจบท่อนเพื่อจะไปเข้าท่อนใหม่หรือจะไปการจบโน้ตสุดท้ายจบเพลงเลยเนี่ยแนะนำว่าอย่ากระโดดสูงๆให้มันห่างๆแล้วกระโดดลงมาจบพยายามให้เมโลดี้มันสไลด์จบเช่นแบบสไลด์คู่ใกล้ๆเหมือนเนี้ยครับตัวอย่างเช่นตอนจบนะดูนะดูคอร์ดจบนะเห็นไหมมันฟังดูสมูทฟังรู้สึกว่ามันอิ่มไปได้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฟินไปนิดๆแล้วนะครับเห็นไหมลองฟังดู4คอร์ดนะครับคู่5แต่คราวนี้คุณจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีลูกส่งกลองตรงนี้นี่นะทำยังไงดีให้มันดูแบบมีสีมีสันกันหน่อยใช่ไหมถ้ามันล้อกับเสียงกลองหน่อยในกลองเขาก็ตีเข้ามานิดนึงแล้วแล้วก็มาลองดูครับว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้ถ้าเรารู้สึกว่าการที่เราเล่นคู่5ไปเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปใส่ตรงอื่นอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมมันก็จะดูเหมือนดูแปลกๆนะครับเราก็อาจจะต้องใช้จังหวะอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือใช้ลักษณะการเคลื่อนที่โน้ตที่เร็วขึ้นแล้วก็มีการไล่ระดับโน้ตที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคู่5อย่างเดียวแล้วนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไอเสียงกลองเนี่ยเริ่มส่งในจังหวะที่3ตรงนี้กับจังหวะที่4ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเสียงทอมตุ้ง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 ตรงนี้ครับคอร์ด G อันนี้ไอคอร์ดไอตัว D ที่เป็นคู่5ของตัว G เนี่ยตรงนี้นะผมจะเก็บเอาไว้แต่ผมจะแบ่งมันให้เป็นครึ่งๆครับนี่เป็นครึ่งๆอย่างนี้เพื่อให้มันตรงกับเสียงทอมตึง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 นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเบสเนี่ยผมจะไม่หางตัวแรกมันสั้นได้เพราะว่ามันต้องเล่นตัวอีกตัวนึงเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าตัวที่2เนี่ยผมจะให้มันหางยาวนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟังดูเป็นปึ้มปึ้มมันจะฟังดูห้วนไปนะครับอย่าให้มันเป็นแบบปึ้มปึ้มปึ้มประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ครับคอร์ด G ครับอันนี้ต้องดูดีๆตรงนี้เนี่ยเราจะเล่น G 2รอบเลยก็ได้แต่ว่าก็คือล้อไปกับเสียงของทอมเลยก็คือจะเป็นจังหวะตกแล้วก็ยกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือไปเริ่มต้นจังหวะตกแล้วก็ยกนะครับโดยการที่จะเป็นคอร์ด G ตึง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 นะครับเราลองฟังเสียงดูนะตอนนี้ในแง่ของโน้ตเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปในแง่ระดับเสียงแต่ว่าในแง่ของจังหวะเนี่ยมันได้ล้อกับเสียงของทอมแล้วครับเห็นไหมก็จะฟังดูกระชับฟังดูมีสีสันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเอ้ยไหนลองใส่นิดนึงซิได้ไหมลองแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้ไอ้โน้ตแถวๆนี้เนี่ยมีการไล่ระดับหน่อยถ้ากระโดดจาก G มาเลยมาดูทื่อๆไปลองทำดูซิทำไงได้บ้างเช่นเดี๋ยวดึงลงมาซิดึงลงมามันจะดึงไอ้ตัวจังหวะยกของ G เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยลงมาเป็นตัวที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเลนะครับก็คือตรงนี้นี่คือตัวซอนนะนี่คือตัวชื่อคอร์ดหลักนะอันนี้คือคู่5ตัวคู่5ของเขาที่เราได้คุยกันไปก่อนนั้นอันนี้ก็คือตัวใหม่ที่เราให้มันวิ่งเข้ามาใกล้ๆกับตัวคู่5ก็คือตัว E ลงมาหาตัว D แล้วก็ตัว D ก็เล่นไปแล้วก็ลงไปเจอคอร์ด C อันใหม่นะครับพยายามตามให้ทันนะถ้าฟังเสียงภาพรวมในห้องนี้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะฟังดูสดใสขึ้นดูมีความเคลื่อนไหวและก็ดูสดใสแต่ถ้าใครมองว่าสดใสจังเลยสดใสเกินไปดูสว่างเกินก็ลบออกแล้วก็อาจจะแบบอาจจะไปอยู่ใช้โน้ตเดิมก็ได้จะฟังดูโอเคกว่าถ้าใช้โน้ตเดียวกันมันจะฟังดูก็สนุกแต่ก็ไม่ได้ฟังดูสดใสแบบเมื่อกี้อันนี้แบบไม่สดใสเกินไปจะฟังดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าหน่อยแต่เมื่อกี้อาจจะดูแบบมีความสไลด์นิดนึงมีความเด็กๆนิดนึงแต่ก็ถ้าแต่ชอบเลยนะเห็นไหมมันก็จะเลือกได้ในบางครั้งนะครับแต่ผมเนี่ยอยากให้มันทำอย่างนี้ผมอยากให้มันลงมันนิดนึงนะครับจริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นตัว E เนี่ยเล่นตัวเราสไลด์ลงมาเป็นตัวใกล้ๆอย่างเช่นตัว F ได้ไหมก็อาจจะได้นะครับเพราะตัว F ก็ยังเป็นโน้ตในสเกลของคอร์ด C อยู่เหมือนกันนะครับ
ลองฟังดูก็สำเนียงก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมชอบความรู้สึกที่มันเรียงใกล้ๆกันมากกว่าในตัวใกล้จบก็คือจากตัวมีลงมาหาตัวเลเนี่ยตัวมีเรแล้วก็โดอย่างเงี้ยมันจะฟังดูสมูทมากกว่าเพราะมันเป็นช่วงใกล้จบนะครับโอเคไล่ไปฟังท่อนแรกครับผมเจอจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงตรงห้องเนี่ยครับห้องที่2เนี่ยกระเดื่องมันมีการตีซิมเพิลก็จริงแต่มันจะมีการตีตึบตึบโป๊ะเนี่ยตรงเนี้ยตึบตึบโป๊ะแถวๆเนี้ยฟังดูได้ยินใช่ไหมตึบตึบโป๊ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนโน้ตสูงต่ำอะไรของเบสนะแต่ผมจะให้มันมีการดีดล้อกับกระเดื่องนิดนึงก็คือตึบโป๊ะก็คือ one and อย่างนี้ก็คือใช่ไหมมันก็จะฟังดูแบบจากที่เป็นตุกตุกโป๊ะเสียงเบสก็จะเป็นดุมดุมดุมอะไรแบบนี้เนาะเห็นไหมก็ดูมีสีสันมากขึ้นคราวนี้อ่ะพอท่อนต่อไปเราก็คงจะเล่นแบบเดิมนั่นแหละใช่ไหมเราสาแต่งมาเยอะแล้วก็ใช้วิธีการลบอันนี้ออกไปแล้วก็ copy ครับจริงไม่น่าจะวางแต่แรกก่อนนะน่าจะทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาทำตรงนี้นั่นแหละครับเป็นผลว่าบางครั้งเราทำแค่4ห้องก่อนก็ได้ครับแล้วมันจะเห็นไอเดียมากขึ้นคราวนี้แน่นอนว่าถ้าเรามาฟังกลองท่อนที่2มันมีความกวนตีนนิดนึงเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับแบบเหมือนเพื่อนอัดกลองมาแล้วแบบมันก็ตีกวนๆนะแบบใส่ลูกส่งลูกฟิลใส่กระดุมกระเดื่องอะไรเข้าไปมากขึ้นนะครับจินตนาการว่าแยกกันทำงานแล้วก็เอางานมาส่งกันมารวมกันอย่างเงี้ยแต่ก็อันนี้คือที่ผมทำแบบนี้คือเป็นการยกตัวอย่างจากคลิปที่แล้วด้วยนะก็เลยมันจะฟังดูเหมือนอยู่ดีก็มีอะไรเข้ามาจุกจิกนะครับแต่ว่าโอเคงั้นจินตนาการว่าเพื่อนเขียนกลองมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทำงานต่อจากมันแล้วกันลองดูซิว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะทำไงให้เบสมันฟังดูสอดคล้องไปกับกลองได้หรือว่าอุ้มวงไปได้ด้วยนะครับใครลองฟังนะผมใช้ชุดเมโลดี้เบสอันเก่าจากอันเมื่อกี้ที่ทำเสร็จไปมาใช้ในท่อนที่2จริงๆมันก็ได้แล้วนะเอาจริงๆมันก็แทบจะแบบไม่มีอะไรที่ดูไม่ได้แล้วนะแต่ในเมื่อแหมกลองมาแบบนี้เบสเราจะยอมได้ไงใช่ไหมเรามาดูท่อนที่มันชัดเจนที่สุดก็คือพวกที่เขาเล่นกระเดื่องกันนะครับก็คือจะแถวนี้นะครับกระเดื่องที่เราเล่นเนี่ยมันจะเป็นกระเดื่องแบบเป็นโน้ตขบเคี้ยว2ชั้นก็คือใน1เคาะเนี่ยจะต้องมีโน้ตทั้งหมด4ช่อง4ตัวก็คืออย่างเงี้ย4ช่อง4ตัวคืออย่างเงี้ย1 2นะแบบนี้แต่ว่าเราอาจจะต้องมีการคลุมแล้วก็ลากให้หางมันห้วนกว่านิดนึงนะเพราะว่าโน้ตมันเป็นโน้ตซ้ำกันอ่ะนี่แบบเนี้ยครับนี่ก็ตัวสุดท้ายก็จะตัวสุดท้ายกลุ่มก็จะหางยาวนิดนึงปุ๊บ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 ปั๊มเฮ้ยอันนี้ได้ความบังเอิญเข้ามาเฉยเลยนะครับจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมเลื่อนถอยหลังมานิดนึงกลายเป็นไม่ได้จังหวะใหม่เข้ามาความบังเอิญก็จะได้เมโลดี้อะไรใหม่ๆมาเหมือนกันนะบางครั้งนะครับแต่ผมมองว่าอย่างนี้มันไม่ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็บางอย่างเมโลดี้บางอย่างถ้าได้มาแล้วมันเจ๋งมากด้วยความไม่ตั้งใจนะมันก็มีข้อดีคือ1มันเจ๋งเลยอ่ะมันจะฟังดูเจ๋งมากแต่ข้อเสียคือคุณระวังคุณไม่อินกับมันอ่ะคือคุณไม่รู้ว่ามันทำยังไงจริงๆพอครั้งต่อไปคุณอยากจะทำแล้วมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบแบบนี้คุณต้องพยายามจำด้วยว่าอ๋อแท่งมันเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ก็คือจังหวะตกเนี่ยมันเงียบไปนิดนึงมันเงียบไปเสี้ยวนึงแล้วก็มีโน้ตโผล่เข้ามาคือคุณจะต้องจำความรู้สึกตรงนี้ได้อ่ะคุณจะได้เอาไปใช้ในเพลงใหม่ๆได้ในต่อๆไปไม่ใช่คุณได้เพราะความบังเอิญแบบนี้แล้วคุณไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ไงวะก็ง่ายๆครับคุณก็ต้องเข้าใจโน้ตนิดนึงว่าคุณกำลังใส่อะไรอยู่มันตรงนี้ผมบอกคุณใส่คาเบต2ชั้นมา4ตัวปุ๊บตรงนี้ก็เหมือนเป็นคาเบต2ชั้นที่ไม่มีเสียงก็คือเงียบไปนะครับนิดนึงเสี้ยวนึงแล้วก็ที่เหลือก็โผล่เป็นโน้ตลากยาวเข้ามาจนได้เสียงแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมจะไม่ทำแบบนั้นผมจะทำเรียบง่ายเหมือนเดิมให้มันเป็นเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊งนะครับคราวนี้ในเมื่อตรงนี้มันมีอะไรที่เยอะๆแยะๆอยู่แถวๆนี้นะครับมีการตอดกลองก็ตอดทอมนิดนึงตุ้งตุ้งตะอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้อง
มีการเล่นอะไรกับเขาบ้างเช่นไอ้โน้ตที่มันเนี่ยเหมือนห้องเนี้ยโน้ตมันซ้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมในเมื่อตรงนี้มันเล่นรัวๆซ้ำๆในคอร์ด F เยอะแล้วเนี่ยผมก็จะให้ตรงแถวๆเนี้ยเริ่มมีการไต่โน้ตไต่ระดับเสียงขึ้นไปหาคอร์ดใหม่ไปหาบริเวณทำนองใหม่เหมือนตรงเนี้ยมันเป็นคู่5ของคอร์ด F ใช่ไหมนี่คือตัวคอร์ดหลักคือ F นะแล้วตรงนี้ขึ้นมาเป็นคู่5เสียงสูงผมก็จะลองทำอะไรที่มันดูมีสีสันกว่านี้นิดนึงนะครับเช่นลองเล่นคู่5ที่ต่ำดูเช่นอย่างนี้ตึ๊ดๆๆๆแล้วก็ตรงนี้อาจจะกลายเป็นตัว C ต่ำเปลี่ยนจากตัว root มีการดีดลงต่ำนิดนึงปุ๊บปั๊มปุ๊มเห็นไหมมีการไต่ระดับเสียงเกิดขึ้นเห็นไหมและไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงคอร์ด C เนี่ยมันยังมีช่องว่างเหลืออยู่นิดนึงนี่นาก็คือมันมีตัวโดตรงนี้ที่เป็นเสียงสูงแล้วมันก็ข้ามมาเจอตัว A ที่เป็นคอร์ดใหม่เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระหว่างกลางมันยังมีตัว B ว่างๆอยู่ตัว B ก็ยังเป็นโน้ตในสมาชิกของ C major อยู่ก็ผมจะขอหารครึ่งนิดนึงแล้วดึงลงมาตรงนี้ลองฟังดูนะเห็นไหมก็จะฟังดูมีความ resolve มีความแบบค่อยๆถลายลงมาเห็นไหมลองครั้งฟังนิดนึงก่อนท่อนที่2เห็นไหมแล้วคราวนี้เราก็มาดูต่อว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับในห้องที่7ก็คือเป็นคอร์ด A minor ตรงนี้อาจจะไม่ใส่อะไรก็ได้หรือถ้าคุณมองว่าเอ้ยมันมี motivation มีความเคลื่อนไหวมาเยอะแยะในท่อนแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้อาจจะต้องมีการเล่นอะไรเยอะขึ้นเช่นอาจจะเล่นคู่5โน้ตคู่5หน่อยคู่5ของ A ก็คือ E ใช่ไหมอาจจะเป็น E ต่ำก็ได้อะมันจะเป็นตตตุมตุมตรงนี้มีเสียงกระเดื่องคู่เกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้เราอ้างอิงจากสมมุติว่าเพื่อนเขียนกองไว้เราแบบนี้นะตึ้งเราก็จะไม่ล้อก็ไม่ได้ในเมื่อตรงนี้ถ้าตรงนี้ล้อไปแล้วตรงนี้ก็ควรจะล้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้เราไม่ทำอะไรเราแค่ดีดลอยๆให้กระเดื่องมันดีดให้มันให้กระเดื่องเขาปั่นไปเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่ถ้าทำก็ควรทำทั้ง2ที่นะครับก็อ่ะทำไป4ช่องแบบนี้นะครับแต่ละช่องนี้ก็คือนี่คือจังหวะตกนะกระเดื่องเป็นกระเบ็ด1ชั้นกระเบ็ด2ชั้นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับก็จะได้1จังหวะพอดีนะครับนะครับหรือบางท่านบอกว่าให้ไอเสียงปั่นเนี่ยเป็นตัว e ได้ไหมเอาเป็นตัว e ดีกว่าไม่เป็นตัว a ดีกว่าอะไรเงี้ยเสียงต่ำๆแล้วก็เอา a เนี่ยขึ้นไปเหมือนเดิมได้ไหมลองสลับดูเนี่ยมันทำมันสามารถทำอย่างนี้ได้หมดครับมันไม่มีอะไรตายตัวบางทีคุณต้องลองฟังแต่ถ้าเกิดว่าแล้วเล่นตรงนี้เป็นตัว e ต่ำๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วแรงส่งของไอตรงเนี้ยมันไปหาคอร์ดใหม่มันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเพราะอันนี้มันเป็นเสียง e ต่ำๆที่มันถ่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้ดีว่าจะทำยังไงนะครับของผมเนี่ยผมคิดว่านะผมจะทำแบบนี้เหมือนเดิมก็คื อถอยหลังไปให้ดีดขึ้นมาจังหวะแรกเป็น A เหวี่ยงลงไปหาคู่5เป็นตัวดามปกติแล้วเหวี่ยงกลับไปเป็นตัว A หลักแล้วก็ดีดรัวๆแต่ว่าก่อนที่จะลงมาหาไอ้คู่5เสียงต่ำของตัว A อีกครั้งนึงไอ้ตัว E ตัวเนี้ยนะครับนะผมก็จะมีการวิ่งโน้ตลงมาเลยนะครับเอาแบบให้มันเหนื่อยกันไปข้างเลยไล่โน้ตลงมาจาก A ลงมาหา G ลงมาหา F อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงมาหา E บางคนบอกว่าอ้าวนี่มัน E แล้วชน E นี่มันไม่ตรงกันเดี๋ยวมันจะดูแปลกๆใช่ไหมมันจะดูไม่มีน้ำหนักที่ดีลองฟังดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันฟังดูแปลกๆตึ๊งตึ๊งตึ๊งไอ้เสียง E นี้ถึงมันจะเร็วแต่มันก็ยังได้ยินอยู่ดีว่ามันโผล่เข้ามาก่อนทำให้ตรงนี้มันวีคหรือว่ามันอ่อนแอเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขครับสมมุติเราอยากให้มันเรียงแบบนี้ทำไงดียกใหม่ครับก็ให้ไปซ้ำตัว A ก่อน2ครั้งซึ่งไม่ผิดอยู่แล้วแล้วก็ให้ตัวนี้ครับมาอยู่ตรงนี้แทนคราวนี้ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ฟังนะครับท่อนที่เป็นคอร์ด A นะนะครับก็จะไหลลงมาพอดีตรงนี้ก็จะเป็นคู่5ที่มีน้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้ส่งต่อไปให้
ตรงนี้นะครับเรามาฟังอีกทีนึงสิบางครั้งเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะฟังห้องนึงก่อนแล้วค่อยถอยมาฟังทั้งท่อนแบบนี้ตรงนี้เราจะได้ยินว่ากลองเนี่ยรัวมือพันเลยตุ้งๆๆ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 ใช่ไหมกระเดื่องมีเหยียบตุบตุบตุบเป็นจังหวะตกก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโน้ตซัพพอร์ตเป็นเสียงกราวต่ำๆนะครับกระแทกไว้เป็นจังหวะนับนะครับแต่ว่าของเบสเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเรียบง่ายตุบตุบตุบตึม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 ก็เกือบเกือบเกือบจะไม่ได้รัวคือไม่ได้รัวเท่ากับเสียงทอมตุ้ง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 ข้างบนเหมือนที่คุณเห็นเป็นซี่ซี่เล็กรัวอยู่สองอันข้างบนเนี่ยแถวนี้เห็นไหมเราทำแค่นี้ก็ได้มันมีสองวิธีคือเล่นล้อไปเลยกับเสียงทอมก็คือรัวใส่เมโลดี้ยุบยับเข้าไปเลยหรือสองบางคนก็จะชอบทำสิ่งที่ตรงกันข้ามไปเลยก็คือให้เบสอุ้มเสียงทอมเอาไว้ก็คือทำหน้าที่เหมือนเนี้ยที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแบบนี้หรือให้เสียงยาวขึ้นหน่อยตึงตึงอย่างนี้หรืออย่างนี้เลยก็ได้ครับเรียบง่ายไปเลยแบบนี้ตึงตึงตึงนะครับมันได้หมดเลยหรือจะแบ่งครึ่งแบบเมื่อกี้สิแบ่งครึ่งแบบเมื่อกี้อย่างนี้แล้วก็ใช้หลักการไล่โน้ตลงมาเป็นแบบนี้อันนี้มันซ้ำอยู่ใช่ไหมล่ะมันซ้ำใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้ตรงเนี้ยยกขึ้นไปนี้ไปอยู่ตัวจากตัวซอนใช่ไหมตัวซอนก็ลงมาตัวฟาตัวนี้แล้วก็ลงมาตัวอีตรงนี้แล้วก็จบเลพอดีแล้วก็ทำให้ห่างห่างมันยาวหน่อยไม่กับไม่ถึงกับห้วนเกินไปคอสุดท้ายคอจบครับพัม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 อะไรเงี้ยก็จะฟังดูเป็นทางการนิดนึงนะดูแบบก็สดใสดูเป็นลูกจบแบบค่อนข้างดูทรีชันแนลดีนะแต่ถ้าใครไม่ชอบความแบบเป็นเสียงตื้อๆเสียงมินิมอลมากกว่าก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นโน้ตซ้ำไปเลยอย่างเช่นแบบตอนจบเนี่ยไม่เล่นคู่5ด้วยไม่ยอมเล่นแล้วจะเล่นคอร์ดโน้ต G อย่างเดียวเลยก็มาเป็นคอร์ด G จบนี่เล่นโน้ต G อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับอาจจะส่วนตัวผมอ่ะไม่ค่อยชอบแบบนี้ผมว่ามันสีมันน้อยไปนิดนึงก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมตึ๊ดตึ๊ดจังหวะสองอันนี้ก็ลงมาเป็นคอร์ด D เป็นโน้ต D ครับเป็นโน้ต D ก็คือเป็นคู่5คู่5ที่มาจากคอร์ดหลักก็คือคอร์ด G อันนี้ในห้องนี้นะครับโอเคเข้าห้องใหม่แล้วครับเข้าห้องใหม่แล้วคราวนี้เนี่ยท่อนที่ผมเคยทำในกลองเนี่ยครับมันจะเป็นตีแบบใหม่เลยก็คือเอาจังหวะเดิมไอ้ตึกโต๊ะเนี่ยมาทำใหม่ develop ใหม่ให้เป็นท่อนเหมือนท่อนพรีฮุกท่อนพรีฮุกคือสำหรับผมมันคือท่อนบ่งชี้ครับท่อนที่นำส่งเราไปสู่ท่อนฮุกท่อนใหญ่ท่อนสำคัญท่อนจดจำของเพลงแต่ละเพลงเพราะฉะนั้นท่อนพรีฮุกเนี่ยก็ควรจะมีความอะไรสักที่มันฟังดูมีฮาร์โมนีหรือมีคอร์ดแตกต่างกับท่อนแรกๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้าฟังเสียงกลองอย่างเดียวก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้มีการบิ้วนะครับบิ้วส่งให้เข้าให้เรารู้สึกได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีท่อนลุกเข้ามาเพราะฉะนั้นคอร์ดเนี่ยคงใช้คอร์ดเดิมไม่ได้แล้วผมก็จะลองมาหาเสียงดูจากการเล่นโน้ตคอร์ดตอนแรกอยู่ใช่ไหม C FA minor G7 C F A minor G7 โอเคผมได้2คอร์ดแล้วท่อน P hook น่าจะเป็น F ไหลลงมา E ซึ่งเป็น E minor ถ้าตามสเกลแล้วก็A minor แต่ต้องเป็น A minor ที่ต่ำลงแล้วไม่ใช่ A minor สูงวันนี้ที่ A minor G ท่อนพีฮุกมา A minor ต่ำ A minor อีกรอบ
คิดว่าผมได้แล้วก็ได้คอร์ด F มา F major 1ห้อง G major 1ห้องแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เป็น A minor 2ห้องเป็นลูก2นะครับเอามาลองดูกันดีกว่าสนุกสนานกันไปเขียนคอร์ดเริ่มต้นง่ายๆเหมือนเดิมครับคือเราจะมาลองคราวนี้จะมาลองเหมือนกึ่งๆเล่นล้อไปกับกลองนิดนึงฟังกลองอีกรอบนึงก่อนตึบตึบเปาะตึบตึบเปาะมีช่วงรัวแล้วก็เว้นเพราะฉะนั้นผมก็จะดีเปลี่ยนเป็นตึม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 อะไรประมาณนี้นะเราจะลองทำแบบนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวอะไรที่มันจะต้องซิงกับเสียงกลองหรือลูกอะไรของกลองค่อยว่ากัน F นะ E นะ A minor ต่ำนะอีกรอบนึงเมื่อกี้ตอนจบมันมีรัวปั๊บ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 ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่น A minor แบบไล่เป็นขบเขียดหนึ่งชั้น1 and 2 and 3 and 4ไปจนจบเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวอัดใหม่อัดใหม่บางครั้งอัดใหม่ทั้งหมดก็ได้ฟิลมากกว่านะยอมเสียเวลานิดนึงบางทีมันอาจจะกลายเป็นเร็วกว่าการเขียนมิดี้อีกก็ได้นะอันนี้คือยกตัวอย่างในกรณีที่เหมือนเราเริ่มคล่องนิดนึงแล้วนะอัดใหม่คีย์ฮุกนะครับมา1 and 2 and 3 and 4 and โอเค done ฟังครับเห็นเปล่าแจ๋วโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเปลี่ยนแปลงบางอย่างดูด้วยกันใช้สิ่งที่เราเคยคิดมาจากแถวนี้แหละนะครับนะแต่ก็ยงผมคงจะยืนพื้นถ้าเราคิดอะไรไม่ออกจำไว้ยืนพื้นนะคิดถึงโน้ตถ้าเราจะเอาโน้ตแวะออกมาจากโน้ตเสียงหลักตามคอร์ดตามชื่อคอร์ดเนี่ยก็คิดถึงคู่5ครับลองดูลองดูห้องที่9นะที่เป็นจุดเริ่มต้นของ P hook นะอันนี้มันไม่ตรงถ้าเกิดว่าบางทีเราไอ้ตรงเส้นกริดบางครั้งไม่ต้องซีเรียสมากนะถ้าเกิดว่ามันฟังภาพรวมแล้วมันโอเคไม่ได้ฟังดูหลุดหรือแหว่งไปจากเสียงอื่นก็ไม่ต้องไปจัดมันมากก็ได้นะก็ฟังดูธรรมชาติกว่าดีนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนไอเดียตึม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 เดี๋ยวนะตึม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 สองโน้ตนี้ให้มันเล่นคู่5ของ F หน่อยคู่5ของ F ก็คือ C ถูกไหมครับขึ้นสูงหรือลงต่ำดีลงต่ำดีกว่าจะได้ฟังดูแข็งแรงลองฟังนะครับอันนี้ต้องเลื่อนอันนี้ต้องเลื่อนอันนี้เบี้ยวอย่างน่าเกลียดโอเคสองห้องนี้ก็เป็นคอร์ด E minor คู่5ของ E minor ก็จะเป็น B ลงนะก็จะมีความเป็นเหมือนยูนิตี้นี่ก็คือมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็คือมีรูปแบบเป็นเชฟเดียวกันก็คือตึม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 แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดตึม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 ก็คือโทนมันลงมาต่ำนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ริทึมิกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไอเดียนะครับแล้วก็ง่ายมากเพราะเราคิดอยู่บนพื้นฐานคู่5นะครับตึม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 นะครับอันนี้ผมจะลากให้ยาวเลยนี่ก็ลากให้ยาวเนี่ยตึ้ง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 แล้วก็เดี๋ยวฟังอีกรอบแต่ตรงนี้มีตุบตุบโป๊ะตุบ one and two ตรงนี้ต้องแยกต้องแยกง่ายๆก่อนก็ดีดเป็นโน้ตเดิมแต่เปลี่ยนจังหวะตรงนี้เนี่ยมันฟังดูมีโน้ตเยอะขึ้นแต่มันโน้ตซ้ำกันหมดเพราะฉะนั้นผมจะขอเปลี่ยนดึงลงมานะครับ E minor ใช่ไหมคู่ห้างเขาก็คือ B เราจะใช้ B ล่าง B ล่างเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะเข้าใกล้กับคอร์ด A minor ที่ลงล่างเหมือนกันเห็นไหม A minor ก็เดี๋ยวก็จัดนิดนึงเบี้ยวอีกแล้วลองดูนะเริ่มจากคอร์ด F major
ได้หมดเลยนะครับหรือจะแบบว่าเหมือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยก่อนที่จะไปหาคอร์ด A minor เนี่ยตรงนี้มันดูแบบเอ๊ห่างๆกันจังเลยอ่ะมีโน้ตขั้นกลางหน่อยจากตัวมีใช่ไหมตัวมีวิ่งลงมาเป็นตัวเรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลงไปหาตัว T ก็ได้หรือจะให้เล่นตัวโดก็ได้อย่างเงี้ยครับเป็นเนี่ยแม้ตึมตึมตึมหรือจะฟังดูมันดักดักหรือว่ามันดูแบบหม่นหมองเกินไปดูเหมือนแนวเพลงจะเปลี่ยนไปก็ก็ฟังดูโอเคกว่าจาก E มาหา D แล้วก็กระโดดข้ามมาเป็น B น่าจะโอเคกว่าในมุมนี้นะครับสำหรับผมนะเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องฟังบางครั้งในแง่ของการเลื่อนโน้ตตรงสเกลตรงบันไดเสียงในทางทฤษฎีมันได้หมดมันถูกใช่ไหมแต่คราวนี้ก็ต้องมาฟังเสียงไงสุดท้ายแล้วดนตรีมันคือการฟังด้วยครับแต่การมีทฤษฎีเป็นแบ็กกราวน์นั่นคือยังไงก็ดีมากอยู่แล้วแต่ว่าการมีทฤษฎีทำให้เราทำงานเร็วขึ้นบางอย่างเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกะไม่ต้องเดาไงแล้วก็ที่เหลือก็แค่ใช้หูของเราใช้ความรู้สึกทางศิลปะเนี่ยฟังเอาด้วยว่ามันเหมาะไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นทุกอย่างควรจะไปด้วยกันนะครับตรงนี้ตุบ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 สำหรับผมนะ A minor เนี่ยตรงนี้มาเป็นช่วงส่งท้ายแล้วนะครับถ้ารู้สึกขี้เกียจเอาแค่นี้ก็ได้ให้โน้ตซ้ำเลย A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  แบบนี้เลยนะครับนะนะครับนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย A เนี่ยผมจะให้มันตัวเดิมจริงๆเพราะว่าเดี๋ยว A ก็จะมีซ้ำอีกไงตรงนี้ไงผมเลยใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าจริงๆไม่ใช่ข้ออ้างหรอกนะครับว่าตรงเนี้ยมันทำซ้ำไปเลยไม่เป็นไรเล่นดีซ้ำไปเลยถามว่าทำไมมันถึงซ้ำได้เพราะก่อนหน้านี้มีโน้ตวิ่งมามีเมโลดี้ในเบสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมโลดี้มันวิ่งไปวิ่งมาเยอะแล้วเนี่ยหาอะไรมาให้มันเป็นเหมือนคอร์ดนิ่งๆอุ้มๆหน่อยนะครับเพราะเขาก็ยังเป็นกีตเราเป็นเล่นปีนกีตาร์เบสอะนะครับก็ต้องมีการอุ้มเสียงหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้เล่นคอร์ดเดิมหน่อยเล่นโน้ตเดิมหน่อยก็คือ A แล้วส่วน A ซ้ำอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมีการเล่นละมีการวิ่งตามสแนร์อะไรก็ว่าไปตึบตึบตึมตึมก็อาจจะวิ่งไปหาเสียงสูงคูหาของเขาก็คือ E ใช่ไหมตึบตึมตึมตึมแล้วก็ไม่แน่นอกจากจะเล่นคู่5แล้วบางครั้งเราก็จะเล่นคู่8ครับคู่ดับเบิลออกเทฟก็คือตัวสมมุติตัวต่ำตัวหลักของเราเป็นตัวต่ำก็คือตัว A แล้วก็เล่นตัว A ที่สูงขึ้นไปใช้จังหวะสับๆเนี่ยคือมันไม่ได้ได้ผลทุกแบบนะต้องระวังด้วยนะบางครั้งบางทีโน้ตถ้าเราเล่นเพลงโน้ตนิ่งๆบางครั้งเล่นคู่5คู่8วนไปวนมาบางทีมันก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดเพลงมันดูแบบเด้งๆดึงๆ มีความเคลื่อนไหวเยอะก็อาจจะดีก็ได้ฟังดูตึม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 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ากระโดดห่างขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคงจะเล่นเมโลดี้แบบไล่ลงมาตึมอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะจริงๆในเหมือนแอปอย่าง GarageBand อ่ะที่มันใช้เหมือนเป็นคอกีตาร์เบสจำลองเวลาอัดเสียงนั้นมันทำได้นะมันรูดเหมือนรูดสายวู้อย่างเงี้ยได้แต่อันเนี้ยอาจจะทำมันก็พอทำได้แหละแต่มันจะไม่ได้เหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมก็อาจจะใช้วิธีการที่ดีอย่างนี้ครับให้มันดูมีอะไรเคลื่อนไหวหน่อยผมก็จะให้ตัวจบเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัว A นี่แหละเป็นตัว A เลยจังหวะยกสุดท้ายเนี่ยเป็นตัว A เลยส่วนในนี้ก็ลิงคู่5แป๊บนึงนี่อย่างงี้เห็นไหมก็จะกลายเป็นดุม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 แล้วก็ดุมดุมอย่างเงี้ยครับมีการก็คือขึ้นลงสวิงของคู่5คู่8อะไรแบบนี้นะครับก็ว่าไปเสียงเบาจังอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็จะจบท่อนแล้วนะครับลองฟังดูนะท่อนพรีฮุกโอเคครับพอดีคลิปตอนท้ายเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบันทึกเสียงหน้าจอนิดนึงก็เลยขอใช้เป็นคลิปพูดต่อนิดนึงแล้วกันเพราะหลังจากนี้ก็ไม่มีการทำมิดี้อะไรแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเบสหรือว่าเราจะอัดเบสจริงๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมน่าจะพูดไม่ผิดแล้วก็น่าจะเป็นหลักการสำคัญจริงๆที่ควรจะทำเหมือนกันก็คือไม่คุณจะเล่นแนวอะไรจะใส่เมโลดี้สวิงสวายแค่ไหนก็ตามหรือจะใส่เรียบง่ายเบสควรที่จะทำหน้าที่หลักสำคัญก็คืออุ้มเสียงอุ้มวงอุ้มคอร์ดอุ้มจังหวะของวงด้วยเสมออย่าลืมตรงจุดนี้โอเคเรื่องการอุ้มจังหวะการคุมจังหวะอาจจะเป็นหน้าที่ของกลองด้วยส่วนนึงนะครับแต่ว่าในแง่ของเบสเนี่ยเราก็เหมือนทำสองอย่างคือเหมือนคุมจังหวะให้วงด้วยและ
เขาเรียกว่าไปอุ้มเสียงเหมือนเสียงแห้งๆเสียงแหลมๆของพวกกีตาร์ตีคอร์ดหรือแม้แต่เสียงร้องของนักร้องเองนะครับเบสสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับแม้บางครั้งเวลาเอาไปออกคอนเสิร์ตหรือแม้บางครั้งเราไปฟังกับหูฟังทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินเบสชัดเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆมันมีอยู่เสมอและไอ้ความที่มันมีอยู่เนี่ยทำให้เรารู้สึกดีกับภาพรวมของเพลงนะเป็นไงก็คิดว่าคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับการทำ MIDI เบสเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณมากถ้าเข้ามารับชมอย่างตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันก็ค่อนข้างยาวนิดนึงต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็ตั้งใจทำให้ดูจริงๆนะครับก็คิดว่าถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel ที่นำสตูดิโอของผมด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ